สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการถักดอกบัวตองนะคะแบบนี้นะคะมี2คลิปนะคะคลิปนี้จะเป็นการถักดอกนะคะคลิปไปอยู่คลิปหนึ่งนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปถักนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้คุณกุยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปก่อนใครนะคะแบบนี้นะคะกลีบดอกนะคะเพื่อนๆจะทำเป็น9กลีบ10กลีบหรือ11กลีบก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะอันนี้คุณกุยจะสาธิต9กลีบนะคะอันนี้จะเป็น11กลีบนะคะดอกใหญ่หน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักนะคะใช้เข็ม 1.0 mm นะคะไม้พรมสี่พลายเส้นเล็กนะคะคุณครูใช้ของวีนัสนะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขึ้นแบบห่วงนะคะถักเอ็กนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่11นะคะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดไปนะคะถัก X ในช่องแรกนะช่องถัดมานะคะช่องที่สองนะคะถัก X นะคะช่องถัดไปถักทีไปทั้งหมด9หลักนะคะถักทีทั้งหมด8หลักนะคะคุณกุ้ยพูดผิดนะคะได้1แล้วนะคะเจ็ดแล้วก็แปดหลักสุดท้ายถัก X นะคะแล้วก็ถักสี่ผ่านนะคะเกาะสองเส้นนะคะถักสี่ผ่านแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปจนครบ9กลีบนะคะหรือเพื่อนๆจะทำ10กลีบก็ได้นะคะคุณกุยสาธิต9กลีบนะคะถักถัดไปถัก X ทำเหมือนเดิมขึ้นโซ่11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็ถัก X นะคะ X หลักถัดไปถักทีไปทั้งหมด8หลัก1สองสี่
โอ้เช็ดแล้วก็แปดสุดท้ายถัก X นะคะแล้วก็ถักเกาะสองเส้นนะคะถักสีผ่านถักถัดไปถัก X แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะจนครบ9กลีบนะคะพอครบ9กลีบแล้วนะคะรูดใหม่นะคะนี่นะคะแล้วก็เชื่อมนะคะเราจะเชื่อมกับ X แรกนะคะถักซีผ่านกับ X แรกนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นกลีบนะคะช่องแรกนะคะถักซีผ่านนี่นะคะช่องถัดไปเราจะถัก x อย่างเดียวเลยนะคะถัก x ไปทั้งหมด10หลัก9หลักนะคะถัก x ไปทั้งหมด9หลัก1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะถัก x ครบ9หลักแล้วนะคะปลายตรงนี้นะคะถัก 2x ในช่องเดิมนะคะ1 2ขึ้นโซ่1เกาะ2เส้นนะคะผ่านถัก x ลงช่องเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก x ไปทั้งหมด9หลักเหมือนเดิมนะคะ1 2นี่นะคะถักให้ครบ9หลักนะคะเดี๋ยวนี้เอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามสี่กเจ็ดไหมนะคะไหมติดครบ9หลักแล้วนะคะหลักถัดไปถักซีผ่านนะคะแบบนี้นะคะแล้วเชื่อมด้วยนะคะถักซีผ่านที่หลัก x นะคะตรงนี้นะคะถักซีผ่านแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะคุยถ้าไม่ดูกลีบสุดท้ายนะคะถักซีผ่านในช่องแรกหลักถัดไปถัก x ไปทั้งหมด9หลัก1 2สาม
สีมาต่อกันนะคะเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะตรงปลายโซ่นะคะทำเหมือนเดิมทักสอง x นะคะหนึ่งเอกแล้วนะคะต่อไปขึ้นโซ่หนึ่งเกาะสองเส้นนะคะทักเอกผ่านทักเอกลงช่องเดิมแล้วก็ทักเอกไปทั้งหมด9หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะถักถัดไปถักสี่ผ่านจุดเชื่อมถ้าเหมือนเดิมถักสี่ผ่านลงที่ x นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะจนครบทั้ง9กลีบนะคะค่ะเมื่อทำครบทั้ง9กลีบแล้วนะคะจุดเชื่อมปิดงานนะคะถักสี่ผ่านกับจุดเชื่อมนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งตัดไหมเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาจัดกลีบกันนะคะเก็บไหมนะคะตัดสั้นเลยนะคะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักเกสรกันค่ะเกสรเราใช้สีเหลืองส้มนะคะจะตัดกับสีดอกนะคะแบบนี้นะคะสีเหลืองส้มประมาณนี้นะคะกูจะพันสองรอบนะคะ
ถัก 5x ในห่วงนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็รูทใหม่นะคะเสร็จแล้วนะคะทักซี่ผ่านกับ x แรกนะคะซี่ผ่านนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งตรงนี้ปล่อยไปเลยนะคะไม่ต้องเก็บไปนะคะแล้วก็ทักวีไป5 หลักนะคะหนึ่งวีสองวีสามวีสี่วีแล้วก็5 วีแล้วก็ทักสี่ผ่านกับเอ็กแรกนะคะไปนะคะขึ้นโซ่หนึ่งแถวที่สามนะคะข้างหลังนี้นะคะตรงนี้นะคะตัดไปเลยนะคะเราจะใช้งานด้านหลังนะคะใช้งานด้านหลังนะคะแถวที่สามนะคะถัก XV ไปทั้งหมด5 ชุดนะคะถัก X ลงช่องเดิมถักถัดไปถัก V X 2 ครั้งในช่องเดิมทำ5 ชุดนะคะ X แล้วก็ V พอครบ5 ชุดนะคะทักซี่ผ่านกับ x แรกเหมือนเดิมนะคะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ทัก2 xv นะคะไปทั้งหมด5 ชุดนะคะทัก x ลงช่องเดิมหนึ่ง x 2 x แล้วก็ทักวีนี่นะคะทำ5 ชุดนะคะพอครบนะคะทักซี่ผ่านกับเอ็กแรกเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งท้ายทักเอ็กไปทั้งหมด20 หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ทักให้ครบนะคะ20พอครบ20แล้วนะคะทักเชื่อมกับ x แรกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งตัดใหม่
ายด้วยค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเราใช้งานด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านถูกนะคะอันนี้เราใช้ด้านหลังนะคะใช้ด้านนี้นะคะเราก็จัดอย่างนี้นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็เก็บได้เลยนะคะเก็บตรงจุดเชื่อมของเรานะคะทิ่มไปตรงไหนก็ได้นะคะที่ทิ่มได้นะคะได้เกสรแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำกลีบเลี้ยงกันค่ะกลีบเลี้ยงตัวนี้นะคะกลีบเลี้ยงใช้เข็ม1.5 mm นะคะ1.5 mm ไหมพรมสีเขียวนะคะสีพายปกตินะคะง่ายๆนะคะจะถัก 5x หรือ 6x ในห่วงก็ได้นะคะถ้าแต่เพื่อนๆชอบนะคะก่อนคุยใช้ 5x นะคะ1 2 3 4แล้วก็5นะคะรูดใหม่นะคะแล้วก็ถัก C ผ่านก็ X แรกนะคะขึ้นโซ่1แถวที่2นะคะถัก V ไปทั้งหมด5หลักนะคะเก็บไหมไปด้วยนะคะหนึ่งวีสองวีสามวีสี่วีห้าวีนะคะแล้วก็ถักซีผ่านกับเอ็กแรกนะคะแถวที่สามขึ้นโซ่หนึ่งแถวที่สามนะคะถัก X ไปทั้งหมด10หลักนะคะสามถักให้ครบ10นะคะพอครบแล้วนะคะเหมือนเดิมถักซีผ่านกับเอ็กแรกนะคะแบบนี้นะคะพลิกด้านถูกออกนะคะจะได้แบบนี้นะคะ
เสร็จแล้วให้ดึงไหมเลยนะคะไม่ต้องขึ้นโซ่หนึ่งนะคะดึงไหมเลยแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็เก็บไหมนะคะเป็นแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จนะคะเก็บเลี้ยงนะคะส่วนคลิปใบอยู่คลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปประกอบกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบนะคะใช้ลวด2 เส้นนะคะความยาว10 นิ้ว2 เส้นนะคะหรือ5ตัดก็ประมาณ52 เส้น52 เส้นนะคะ52 เส้นแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบความยาวนะคะแล้วก็พับครึ่งนะคะนี่นะคะใช้ครีมกดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะไว้ก่อนนะคะแล้วเราใช้กาวยิงติดตรงนี้ก่อนนะคะวางให้อยู่กึ่งกลางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จัดนะคะประมาณนี้นะคะอย่าลืมใช้เทียนลนชิ้นงานทุกชิ้นงานก่อนนะคะใช้เทียนลนนะคะชิ้นงานทุกชิ้นงานก่อนนะคะก่อนประกอบนะคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะคว่ำลงนะคะตรงนี้นะคะใช้กาวยิงนะคะใส่กาวลงไปเยอะๆเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็วางลงไปนะคะกึ่งกลางตรงนี้นะคะกดลงไปนะคะทิ้งไว้ให้กาวแห้งนะคะค่ะพอกาวแห้งแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะกลีบเลี้ยงนะคะตรงปลายนะคะนี่นะคะใช้กาวยึดนะคะกลีบเลี้ยงกระดอกนะคะแบบนี้นะคะ
ได้แล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะทำไว้สองอันแบบนี้นะคะแล้วเราก็พันใช้ไหมพรมนะคะให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะคะจะสั้นจะยาวเพื่อนเพื่อนกะเอานะคะแค่นี้นะคะพักไว้นะคะตัดไหมเลยนะคะอันนี้ตัดไหมแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาอีกอันนึงถ้าใครไม่ทำสองอันก็ติดไปเลยนะคะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาใบนะคะใส่ไปนะคะกะความยาวนะคะให้ก้านยาวๆหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาก้านอีกก้านหนึ่งนะคะมาวางเลยนะคะแล้วเราก็เอาไปมาใส่แบบนี้นะคะเราก็จัดนะคะแค่นี้ก็เสร็จนะคะเราก็พันไปจนเสร็จนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่สามใบก็เป็นแบบนี้นะคะนี่สามใบแต่ชอบนะคะพันให้เสร็จเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจะเสียบใส่แจกันหรือจัดช่ออื่นก็ได้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ใช้ไฟแช็กนะคะลนตามก้านนะคะแบบนี้นะคะหรือจะทำเป็น3ใบแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็น10กลีบนะคะนี่11กลีบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะ
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กันคุยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ